พลอยประภัทรผงาดคว้า4แชมป์2ล้อลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามสุดท้ายพลอยประภัทรศรีสะไพนักปั่นจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อยผงาดคว้า4แชมป์2ล้อลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามสุดท้ายส่วนณัฐกฤษซิลอิลิมิเนชั่นเรสจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์ประจำปี2566สนามที่5สนามสุดท้ายที่สนามเวลโลดโรมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากสำหรับพิธีเปิดเมื่อ15กันยายนได้รับเกียรติจากนายนรินทร์พงษ์จีนาภักดิ์นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีนายนรินทร์พงษ์กล่าวว่าขอขอบคุณพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานที่ให้เกียรติผมมาเป็นประธานในพิธีเปิดจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามสุดท้ายผมมีความประทับใจอย่างมากที่ได้มาเห็นการแข่งขันของนักกีฬารุ่นต่างๆซึ่งหลายคนเป็นตัวแทนทีมชาติไทยต้องขอชื่นชมท่านพลเอกเดชาที่ได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆขึ้นมาให้กับวงการกีฬาจักรยานไทยการจัดแข่งขันอย่างต่อเนื่องนักกีฬามีการพัฒนาฝีมือเป็นช่องทางในการก้าวไปสู่นักกีฬาทีมชาติไทยและทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติแต่สิ่งสำคัญต้องมีงบประมาณเข้ามาสนับสนุนอย่างเพียงพอเพื่อให้สมาคมได้ดำเนินการกิจกรรมทั้งด้านความเป็นเลิศและการก้าวไปสู่อาชีพอย่างมีประสิทธิภาพต้องฝากถึงนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนใหม่และดร.ก้องสารกฎยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยให้ดูแลจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแก่สมาคมให้พัฒนานักกีฬาไปสู่ระดับโลกต่อไปสำหรับจักรยานประเภทลู่สนามสุดท้ายนี้สมาคมได้ลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ให้เป็นระดับชิงแชมป์ประเทศซึ่งนักปั่นที่ได้แชมป์ในรุ่นที่ลงทะเบียนกับ UCI เอาไว้จะได้สิทธิ์สวมเสื้อที่มีลายธงชาติไทยตามระเบียบของ UCI ไปแข่งรายการระดับนานาชาติในฤดูกาล2024ที่ UCI รับรองได้ทั่วโลกส่วนนักปั่นที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจะได้แชมป์ประเทศไทยและได้ครองถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2566และมีสิทธิ์สวมเสื้อลายธงชาติไทยลงแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์ประจำปี2567ด้านผลรุ่นที่น่าสนใจมีดังนี้สแครท10รอบรุ่นเยาวชนหญิงที่1นางสาวธนิยาพรสิงห์ทองทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อยราชวินิตบางแก้วที่2เด็กหญิงพลอยอันดาสั่งไทยสงทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครที่3นางสาวปาริชาติพลเยี่ยมทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อยสแครท10รอบรุ่นเยาวชนชายที่1นายธริศรอดวิไลทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครที่2นายพงพลทองศรีทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์สุราษฎร์ธานีทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครบีที่3นายจิรทีพเกิดสมจิตทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิสแครท15รอบรุ่นเยาวชนชายที่1นายเพชรพนมพันเมืองทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครที่2นายธนวัฒน์แสนตาทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครที่3นายณัฐกฤษแก้วน้อยทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์กองบิน46พิษณุโลกสแครท20รอบรุ่นประชาชนหญิงที่1นางสาวพลอยประภัทรศรีสะไพทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อยที่2 10ตรีกองประจำการหญิงชนิพรบัตรียะทีมสำนักงานประบัติกระทรวงกลาโหมที่3นางสาวณัฐพรอภิโมททีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์เชียงใหม่
นอกจากนี้นักกีฬาทั้ง3คนยังได้อันดับเดียวกันในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงด้วย Elimination Race รุ่นเยาวชนชายที่1นายณัฐกฤษแก้วน้อยทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลกที่2นายรัชชานนท์วรเดชทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครที่3นายธนวัฒน์แสนตาทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร Elimination Race รุ่นเยาวชนหญิงที่1นางสาวอภิสราศรีมงคลทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครที่2นางสาวณัชชาสงเข้งทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครที่3นางสาวพิทยาพรแซ่ตันทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครอิลิมิเนชั่นเรสรุ่นประชาชนหญิงที่1นางสาวพลอยประภัสศรีสะไพทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อยพร้อมกันนี้นางสาวพลอยประภัสยังได้แชมป์รุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงอีกด้วยส่งผลให้พลอยประภัสคว้าไปแล้ว4แชมป์จาก2รายการในรุ่นประชาชนหญิงและอายุไม่เกิน23ปีหญิงที่2นางสาวณัชนันอ่อนตาทีมมาสเตอร์สายคิงอิลิมิเนชั่นเรสรุ่นประชาชนชายที่1จ่าตรีเจษดาจันเหลืองทีมกองทัพอากาศที่2นายชนชัยใจสว่างทีมกองทัพบกที่3อสทพวันชนะธรรมปัญญาทีมราชนาวีคอนูทริชั่นไซคลิ่งอิลิมิเนชั่นเรสรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายที่1อสทพวันชนะธรรมปัญญาทีมราชนาวีคอนูทริชั่นไซคลิ่งที่2นายธนายุทธพาหวนทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิที่3นายเควินอเล็กซานเดอร์บาวัยทีม LCC ไซงามประกันภัยคีรินรุ่นเยาวชนชายที่1นายเพชรพนมพันเมืองทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครที่2นายนรเศรษฐาดาบุญมาทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครที่3นายนันทกรนนทแก้วทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อยโรงเรียนโคกระเทียมวิทยาลัยคีรินรุ่นประชาชนชายที่1พันจ่าอากาศเอกพงเทพท่าพิมายทีมกองทัพอากาศที่2นายนิติรุตกิจพิริยการทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิที่30ตำรวจตรียืนยงเพชรรัตน์ทีมกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามพอยเรสรุ่นเยาวชนหญิงที่1นางสาวณัชชาสงเข้นทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครที่2นางสาวชนาทิพย์รุจิรัตน์ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครที่3นางสาวพิทยาพรแซ่ตันทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครสำหรับผลการแข่งขันทั้งหมดสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน แบงค์ปรีติไม่มีนโยบายแต่งงานเก็บเงินให้เมียใช้ในอนาคตเปิดตัวเพราะอยากให้เกียรติจากประเด็นที่ก่อนหน้านักร้องหนุ่มแบงค์ปรีติบารมีอนันต์ทำแฟนคลับแห่ร่วมยินดีหลังลงรูปในไอจีเป็นภาพมือผู้หญิงสวมแหวนเพชรบนนิ้วนางข้างซ้ายก่อนออกมาเฉลยความจริงว่าเป็นเพียงการโปรโมทเพลงแต่ยอมรับว่าแฟนสาวคือกุ๊กกิ๊กมรกตคุณผลที่เพื่อนซีนานาไรบีน่ามาชี้เป้าในคอมเมนต์ว่าฟอลโล่อยู่คนเดียวล่าสุดวันที่14กันยายนแบงค์เปิดใจถึงเรื่องนี้อีกครั้งในงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องเทียนความทรงจำ Last Light in Kumamoto ที่เป็นการกลับคืนจอในรอบ10ปีกับภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงของเจ้าตัวแบงค์ปรีติกับแฟนสาวกุ๊กกิ๊กแบงค์ปรีติกับแฟนสาวกุ๊กกิ๊กมรกตสรุปภาพสวมแหวนโยงเข้าหนังคือมันไม่ได้เป็นฉากในหนังเรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องจริงด้วยเราแค่ตีความว่าชีวิตผู้ชายมันก็รอความรักนั่นแหละมันต้องรอใครสักคนนั่นแหละซึ่งโยงเข้าหนังยังไม่ได้มั่นอะไรครับแต่ก็เป็นนิ้วแฟนผมครับก็ซื้อให้เฉยๆเลยสวมเพื่อถ่ายรูปนั้นคือเขาก็ไม่ค่อยได้ใส่หรอกเขาเก็บไว้เพราะเขาเสียดายไม่ได้มีอะไรซาบซึ้งขนาดนั้นแล้วก็เป็นแหวนวงที่ซื้อนานแล้วด้วยตอนคนเข้ามายินดีเราก็รู้สึกว่าสำเร็จแล้วหัวเราะ
ก็ชอบอําแฟนคลับอยู่แล้วบางคนเขาก็รู้อยู่แล้วเพราะผมไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ปิดอยู่แล้วแล้วคิดจะแต่งงานไหมโดยส่วนตัวผมไม่มีนโยบายในการแต่งงานจริงจังใหญ่โตผมแค่คิดว่าสักวันหนึ่งเราก็อยู่กันไปอย่างมีความสุขก็อยู่กันไปเรื่อยๆไปเสียเงินเยอะแยะมากมายเก็บไว้ให้เมียในอนาคตดีกว่าก็คนนี้แหละซึ่งเขาก็โอเคไม่มีนโยบายเหมือนกันเขาไม่มีเป้าหมายรู้สึกอย่างไรที่มีคนเปิดวาร์ปชมว่าแฟนสวยไม่รู้สิผมไม่ได้คิดอะไรก็แค่ใช้ชีวิตไปไม่ได้บอกด้วยถามก็แฟนคลับว่าไม่มีมีแต่เห็นก็ยอมรับแค่นั้นเองกุ๊กกิ๊กมรกตก็คือคนที่นานาไรบีน่าแซวว่าฟอลอยู่คนเดียวนานารู้โลกรู้ครับแต่เราก็ตั้งใจฟอลโล่หนึ่งเดียวอยู่แล้วคือความรู้สึกผมต้องบอกตรงๆอย่างนี้มัน4 ปีแล้วฉะนั้นผมต้องให้เกียรติผู้หญิงคนนี้ว่าเขาเป็นใครเขาอยู่ในสถานะอะไรเท่านั้นเองไม่มีอะไรซับซ้อนแต่เราก็บอกเขาตรงไปตรงมาตลอดว่าไม่มีนโยบายแต่งงานถ้าเปลี่ยนใจแต่งจะแจ้งให้ทราบอุ๊ยอาจจะไม่มีด้วยซ้ำเขามาไหมวันนี้เขาก็มาครับไม่คิดอยากจะมีลูกเราตอบไปบ่อยมากแล้วว่าเราไม่ได้มีความฝันที่จะบ้าน2 หลังรถ2 คันหมา2 ตัวรู้สึกว่าถ้าเรามีผู้หญิงคนหนึ่งที่เราอยู่กับเขาด้วยแล้วก็มีความสุขผมก็พอแล้วสักวันถ้ามันขยายความมาเป็นลูกออกมาก็มีไปแต่ถามว่าตั้งอกตั้งใจจะมีและอยากจะมีไหมก็เฉยๆ